วันนี้เอาสมาชิกใหม่มาปล่อยที่บ้านน้องฟางนะครับสมาชิกเก่าออกกี่ตัวพี่หนึ่งสามเหรอสองก็คืออะไรบ้างกระแหหนึ่งครับกระแหยาวกระตะเพียนยาวครับแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยสมาชิกตอนนี้มีกี่ตัวแล้วน้องฟางแปดตัวใช่ป่ะนี่เอสเติมไฟแล้วดูเด็กวันนั้นมองไม่เห็นเอสเลยอ่ะค่อยใหญ่หน่อยนีโน่ได้25 นิ้วใหญ่เนอะหลังจากที่พี่แนนล้างตู้ไปเนี่ยกินอาหารบ้างกินแล้วใช่ป่ะเขากินอะไรน้องฟางให้กินอะไรกุ้งฝอยแช่แข็งกินกุ้งฝอยแช่แข็งอย่างเดียวเหรอมันอ้วนได้เท่านี้เลยเหรอใช่ไงก็บอกแล้วที่กินเยอะมันอ้วนเองเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะถ้ากินกินกุ้งฝอยอย่างเดียวแช่แข็งมันล่ำได้ขนาดนี้2 วันมื้อนึงดูดิใช่ไม่คืออาจจะเป็นกล้ามด้วยแต่ลักษณะปลาเนี่ยมีอาการเหมือนหอบที่ดึงเห็นป่ะอาจจะเป็นที่อากาศร้อนเดี๋ยวต้องลองเช็คอุณหภูมิดูก่อนว่าเท่าไหร่ไม่น่าห่วงมากเพราะว่ามันไม่ได้หอบแบบน่ากลัวแต่กินล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อวานนี้เหรอน่าจะใช่ทุกทีเราเป็นคนบอกเขาเองเหรอว่าให้กินอาหารแค่ไหนแม่บ้านจะเป็นคนให้เองอ๋อไอ้ผีมาลอกตอนโตทำไมอ่ะนี่มันกลายเป็นแดงทั้งตัวเลยนะมันลอกตอนโตแต่มันลอกเองไม่หมดพี่เพราะว่าตู้ดำป่ะไม่เกี่ยวติดหัวจริง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 ผิงผิงนี่ถือว่าเป็นกำฟ้าที่ดีไหมแต่ตอนนั้นพี่ยังจำได้มันสวยมากด้วยก็สวยเอฟสองแล้วตอนนี้มันเอฟเท่าไหร่ละก็เอฟสองนั่นแหละพี่แต่ว่ามันเป็นปลาลอกแต่ว่ามันลอกไม่หมดเลยอ๋อเนี่ยพี่ถ้าสังเกตอ่ะจะเหลือตรงกระดงตรงนี้แล้วก็เหลือต้องหัวน้องฟางผิงผิงเนี่ยมันถูกเรียกมาตั้งแต่บ้านพี่แนนใช่ป่ะใช่ป่ะโอเคตัวนี้เคยอยู่กับโน่เออตอนอยู่กับโน่ไม่ได้ลอกลอกคืออะไรมันไม่ได้เป็นสีนี้อันนี้มันแดงทั้งตัวถูกป่ะแต่ว่าตอนที่มันเป็นสีมันสีอะไรอันนี้โน่มันจะมีคือพี่ง่ายๆนะตอนแรกผิงผิงมันมีมาร์กอ่าฮะมีมาร์กข้างตัวตอนนี้มาร์กมันหายไปแล้วพี่เห็นป่ะอ่าฮะหายหมดแล้วอ๋อมันเคยมีมาร์กใช่อืมเนี่ยแล้วก็แต่มันลอกไม่หมดเลยต้องหัวติดอยู่ดำๆนั่นแหละประมาณนี้แหละลมก็โอเคละลมเดี๋ยวปรับสายให้เท่ากันหน่อยแล้วทามเมอร์เปลี่ยนฐานแล้วทามเมอร์เปลี่ยนฐานตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วคาร์บอนเปลี่ยนแล้วจริงๆอย่างที่พี่แดงบอกน้องฟางอ่ะคือการดูแลปลาอะไรนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอ่ะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราเฝ้าเลยเนี่ยเราเฝ้าเลยอ่ะมันบางทีประกบอ่ะประคบประงมอ่ะอาจจะไม่ใช่คำตอบเมื่อก่อนเนี่ยพี่แนนตอนที่ได้เผือกมาใหม่ๆอ่ะพี่แนนแม่งโคตรประคบประงมเหมือนเห่อเหมือนแบบพยายามดูแลมันอย่างดีที่สุดแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยมันไม่ใช่ไม่รอดมันก็จะป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยเหมือนนิดๆหน่อยๆแล้วก็เปลี่ยนน้ำนิดๆหน่อยๆแล้วก็ให้ยาคือถ้าไม่สุดจริงๆเลยอย่าไปยุ่งไม่ควรไปยุ่งกับมันไม่คุณไม่ยุ่งกับมันให้มันมีเพื่อนเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยู่มันอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ดีกินดีไม่น่าห่วงอะไรนะแต่อ้วนดีว่ะอย่างนี้อ้วนไหมนิโน่อ้วนนะอ้วนนะฮะท้ายแต่มันทรงนี้มานานแล้วนะมันทรงนี้มันเกิน5 ปีอ่ะถูกปะล่ะเพราะมันไม่ได้มาเพิ่งอ้วนมันก็3 ปีก็อ้วนๆประมาณนี้แหละใช่แล้วก็ที่พี่แนนบอกกับน้องฟางเพราะลมดูดอากาศเนี่ยเราเห็นขี้ปลาเราค่อยปล่อยเราค่อยเปิดแต่อย่าเปิดตลอดเวลาที่เปิดตัวทำคลื่นพี่แนนดูเลยเปิดตัวทำคลื่นปึ๊บสักทีหนึ่งปิดฝาให้เรียบร้อยก่อนเอสไม่ค่อยกระโดดใช่ปะดีแล้วแหละกระโดดไม่ขึ้นแล้วอ้วนถึงขึ้นก็เป็นไม้ที่ลองเปิดครบ5 สีให้พี่แนนด้วยดิ2 หลอดเลยมี2 หลอดเหรอใช่ครับพี่แนนว่าสีนี้สวยกว่าดูผิงๆดิสีมาเลยอะไม่เอาเมื่อกี้สวยกว่าเมื่อกี้แสดงว่าเมื่อกี้หลอดหนึ่งสีเมื่อกี้หลอด15 สีใช่มันเลือกสีได้เหรอใช่ครับ
นี่ทั้งหมดในนี้มีกี่หลอดตอนเนี้ย2หลอดเอออีกหลอดนึงอยู่ข้างในพี่นึกว่าประมาณนี้กำลังดีแล้วนี่ก็คืออันนึงขาวฟ้าอีกอันนึง5สีครับเออแต่พอมันไปข้างหลังสีมันไม่ได้นะเพี้ยนเอาใหม่งั้นลองเป็น5ลองเป็น5มันมี3สเต็ปใช่ป่ะใช่ครับลองดูถ้า5สเต็ปนี่คือทุกหลอดต้องติดหมดด้วยทีอันนี้ไม่ใช่เออต้องเอา5สี2หลอดเลยครับผมนี่5สี2หลอดยังครับเพี้ยนมั้ยเพี้ยนมันสวยน้องฟางว่าไงอ่ะมันสว่างดีอ่ะถ้า5สี2หลอดคือทุกเม็ดติดหมดแล้วทุกตัวจะสวยเท่าๆกันหมดสว่างไปมั้ยคือว่าไงพี่นึกว่ากำลังดีกลางคืนก็ไม่ต้องปิดอยู่ท่านี้แหละทุกทีไม่เคยปิดไฟเอสเลยใช่ป่ะ5สี2หลอดสวยกว่าก็จับจังหวะที่เขามาหน้าตู้เดี๋ยวให้นิโน่ถ่ายให้นิโน่ถ่ายเก็บไว้ให้แต่ตรงนี้คือทุกตัวจะมีสีหมดเห็นป่ะทุกตัวมันโดยที่น้ำมันไม่เปลี่ยนสีเห็นป่ะแต่มังกรมันอยู่บนไงมันเลยไปใกล้หลอดเพราะหลอดตัวหลอดมันมีหลายสีรวมกันเช็ดหน้าตู้ให้ด้วยนะทีเดี๋ยวพอเสร็จทุกอย่างแล้ววัดพื้นที่อ่างไฟเบอร์ให้พี่แดงนิดนึงพี่แดงจะดูตำแหน่งในการวางอ่างไฟเบอร์ใหม่เอสเนี่ยนอกจากน้องฟางดูแลแล้วอะพี่ๆน้องๆดูแลด้วยป่ะเขาก็คอยดูว่ะฮะโอเคมันเป็นสมาชิกในบ้านแล้วอะอยู่มาระดับ8ปีเนี่ยเป็นสมาชิกในบ้านแล้วมีตัวทำคลื่นไงมีตัวทำคลื่นในนี่อยู่ที่เอาเก้าอี้ออกมาเก้าอี้สีส้มออกจากพื้นที่หน่อยตักอะไรอ๋อทีดูฐานไทม์เมอร์ดูเวลาทีนึงว่ายังทำงานปกติไหมขนาดนี้กำลังดีไอหัวทรายไม่เท่ากันหัวทรายไม่เท่ากันดึงให้เท่ากันอีกทีเออเนี่ยลมให้แรงๆหน่อยโหลมมองอันนี้เปิดแรงสุดยังทีครับผมเออลมนี่คือไอหัวทรายเหตุผลที่ทานหมดคือหัวทรายเหรอที่ทานหมดคือไทม์เมอร์หัวทรายนี่คือตัวเดิมลมไม่ออกแล้วแต่ต้องเติมยังไงก็พี่นายเปลี่ยนตัวใหม่ไงใช่น้องฟางดูตังค์อย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดเลยไม่ได้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างฮะมันที่หนึ่งหัวแป้งของอะไรเออให้มันเท่าๆกันหน่อยพอแล้วเชื่อพี่แนนเท่านี้พอแล้วไฟมันหลายสีมั้ยหลายสี3สีถูกต้องครับมันทำให้ทั้งเม็ดเท่ากันหมดถ้าเกิดน้องฟางไปใช้เหลืองอย่างเดียวมันเอสจะชุดสวยมากแต่ตัวอื่นมันจะเหลืองไปด้วยไงไอ้สวายนี่จะกลายเป็นเหลืองไปเลยเนื้อมันจะเป็นสีเหลืองก็มันอยู่ที่คือจะบอกอย่างนี้เอสเนี่ยพื้นมันเป็นสีทองใช่ไหมพอเวลามาเจอไฟเหลืองปุ๊บเนี่ยมันเลยดูเหลืองอร่ามทองไปด้วยแต่ในขณะที่ตัวอื่นเป็นปานหนังตัวเวลาใช้หลอดเหลืองอะไรสวยเอสสวยตะเพียนทองสวยตะภาคสวยเพราะฐานเหลืองแต่ตัวอื่นจะไปนิดนึงเพี้ยนไปนิดนึงแต่ถ้าไฟกลางเนี่ยคันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าไฟกลางอ่ะคือแม้แต่ผิงๆอ่ะเวลาตัวมันแดงอ่ะแล้วมันโดนไฟเหลืองอ่ะมันก็จะเหลืองไปด้วยนิดนึงผมซื้อสายยืดมาไว้50ชิ้นเดี๋ยวเวลาพี่หนึ่งออกจากบ้านเนี่ยติดรถไว้2อันใช้ไม่ใช้เรื่องหนึ่งไปเบิกที่นิวได้ดึงสายให้เท่ากันนาทีให้เท่ากันสวยๆหน่อย
เปิดแรงสุดไปเลยแล้วดึงให้หัวทรายเท่าๆกันจริงๆขึ้นมานิดนึงก็ดีขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวพี่แนบอกให้ขึ้นมาให้มองเห็นโดยที่ตัวทำขึ้นไม่บังอ่ะมากไปขึ้นมาอีกนิดนึงดึงมาอันหนึ่งอ่ะพี่แนจะบอกว่าประมาณขนาดไหนประมาณเนี้ยเท่าเนี้ยให้มองเห็นจากหน้าตู้อ่ะเท่าเนี้ยแล้วให้เท่ากันทั้งสองลูกใช่เอาอะไรกันไกลโอเคพอเวลาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเวลาน้องฟางเดินมาหรือว่าแวบๆจะได้เห็นว่าเอ้ยอะไรทำงานอะไรไม่ทำงานแต่ที่ผ่านมาเวลาเราเปิดตัวทำขึ้น24ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมันปิวไงมันปิวไม่แน่ผมต้องพูดถึงให้ได้ดิส่งเหรอหาเจอเหรอเก่งว่ะไปหากันยังวะพี่นายแม่งถ่ายรูปทุกวันทุกวันทุกวันตอนเนี้ยในเครื่องแม่งมีเป็นหมื่นหมื่นรูปเลยให้น้องฟางดูดิผิงวันแรกมันเป็นสีอะไรวะไหนเห็นป่ะใช่เหรอมันมีมาร์คนี่ดำๆเนี่ยอ๋อใช่นี่แหละใช่เลยทำไมถึงจำได้วะทำไมผมจะจำไม่ได้ปาล์มอยู่เคยอยู่บ้านเหรอกี่ปีแล้วไหนดูวันที่ดิ2021ดิฮะ2021เหรอกำลังดีเนาะไม่เดี๋ยวไปใช่กำลังดีจริงอังเปาก็ของตัวพี่เท่ๆพอแล้วเพราะว่าน้องฟางเขาไม่ได้ดูเองนกแก้วนี่นกแก้วนกแก้วตรงกลมไม่ใช่นกแก้วกลมๆเดี๋ยวมันไปกัดพอแล้วแค่นี้แหละพอพี่แนนจัดเซตให้แบบชุดที่แบบไม่เป็นปัญหาน้องฟางกับไม่เป็นปัญหาพี่แนนฮะตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับไม่พี่แนนต้องจัดเซตให้แบบมันไม่ใช่ว่าน้องฟางเรียกพี่แนนมาเลยมันอยู่กว่าไกลกันไงกว่าจะมาชั่วโมงกว่าวิสัยทัศน์ภาพสวยสวยป่ะใช่ครับสั้นสุดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดน้องฟางดูแลมันดีๆอ่ะพี่นางกำลังจะบอกว่าเราอ่ะได้ปลาดีมานะเราต้องเลี้ยงดูมันดีด้วยนะหมายถึงว่าอาหารนี่ไม่ใช่เอสอ้วนตัวเดียวนะตัวอื่นให้มันดูเพราะว่าพี่นายมาล้างตู้ให้น้องฟางอ่ะ4เดือนอ่ะมันเพียงพอในการดูแลอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีน้ำท่วมเลยฮะไม่เคยมีลืมน้ำท่วมเขาจะดูยายแก้วอยู่ตลอดใช่ป่ะนี่เอาจากตู้เผือกมาใช่ไหมพี่ถูกโคตรสวยตัวนี้ที่นายเก็บไว้ไหมอ่ะก็ยอมให้น้องฟางตัวเดียวน้องฟางตอนแรกจะเอาอีกบอกว่าพอแล้วขอเก็บไว้หน่อยเพราะชุดนี้เป็นชุด VIP ตัวนี้รู้เก็บไว้ในห้องตู้เกือบเลยชุดนี้เป็นชุด VIP เดี๋ยวไว้ไปดูที่ร้านที่เนี่ยตอนนี้ตู้เยอะกว่าเดิมอีกอ่ะใช่ที่เดิมยังไม่เยอะนะใช่นี่คือแบบงงเยอะเลยตอนเนี้ยยังมีโครงการเพิ่มพอแล้วเต็มที่แล้วใช่บ้านที่พี่แนนเลี้ยงอ่ะเราไม่ได้ขายเราเป็นบ้านที่เราเลี้ยงเพราะว่าอาชีพอาชีพพี่แนนคือเราทำบริการแต่พอเวลาเรามาทำเลือกปลาสวยๆให้น้องฟางเนี่ยเราก็อยากกลับไปดูเองไงเราไม่อยากเปิดบ้านเราเป็นแนวสถานพยาบาลมินิแล้วเปิดเข้ามาบ้านคุณแนนเจอแต่ป่วยหงายท้องตีลังกาเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวแล้วบางทีเวลาสมมติว่าน้องฟางมันมีคนเลิกมันมีคนเริ่มอย่างน้องฟางวันนี้พี่แนนถือว่ามีคนเป็นวันเริ่มต้นใหม่ที่จะแบบเอาแท้งเมดมาลงอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยเขามีประเภทที่แบบคุณแนนผมมีความจำเป็นลูกผมกำลังจะเกิดกำลังจะใช้พื้นที่คุยกับภรรยาแล้วขอยุติการเลี้ยงก่อน2เดือน3เดือนครึ่งปี2ปีในระหว่างเนี้ยก็ขายเลิกเลี้ยงอะไรก็มาฝากเราก็มาคุยกันเราก็ดูแลเฉพาะลูกค้าเราถ้าเป็นลูกค้าเรารับซื้อแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ลูกค้าเราอาจจะไม่ได้รับซื้อครับก็ช่วยเขาขายไป
ี่ใส่เรื่องนี้ว่าฝากรอบที่แล้วเราใส่ยังใส่เติมไม่เป็นจากหมูจากหมูมาใส่อ๋อเออใส่ไว้1โดสก็ได้ใส่ไว้ในกองอีก1โดสเช็ดตู้ให้สะอาดสะอาดปิดท้ายรายการแล้วเดี๋ยวออกไปวัดพื้นที่กันจบละตามันตกนิดเดียวแต่อย่าไปยุ่งกับมันจริงๆทำได้แต่อย่ายุ่งกับมันอายุเยอะละใช่แพ็กยังปลอดภัยป่ะถ้าปลอดภัยก็เดี๋ยวกลับมากับผมก็ได้เฮ้ยเสือตอตกลงน้องฟังเก็บหรือปล่อยนะฮะบอกเลยจิ้มตัดสินใจได้เลยลองดูก่อนโอเคปล่อยที่เดิมยังไม่เอากลับยังไม่เอากลับลืมไปดีแล้วถือว่ารอดมันทำไมนะจริงๆไปปลารอบปลารอบมันเก่าเออแต่แค่นี้ก็สวยมากแล้วใช่8ตัวพี่แนนน้องฟางดูแล้วอยากได้9ตัวไปเอาตะภาคมาอีกทีวิดีโอคลิปนี้ปิดเลยมันสวยแล้วมันใหญ่สุดนะนีโน่ตะภาคใหญ่สุดนะตะภาคเนี่ยจะใหญ่สุดมันสามารถใหญ่ได้กว่านี้3เท่าอ่ะตัวนี้ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันจะเป็นทรงสูงไงมันจะเป็นทรงสูงมันจะใหญ่กว่านี้มันจะใหญ่กว่านี้ได้เยอะเลยอ่ะไปขโมยไปจับตัวเดี๋ยวพี่ไปดูวิดีโอในบอร์ดคอมพิวเตอร์ของมันดีเออมีไหมอยากเห็นอ่ะเดี๋ยวขอให้ครับใหญ่ได้กว่านี้อยู่ใหญ่กว่านี้เยอะนี่ยังปลา6เดือนเองตัวประมาณเจอไซส์3ปีอ่ะก็ประมาณ3โลกว่าเจอไซส์3ปีสวยถึงวันนั้นน้องฟ้าเฮ้ยพี่แนนคาใจว่ะตู้นี้พี่แนนตัด72หรือ77วะเอาตลาดใช่ป่ะเพราะดูมันใหญ่มันใหญ่กว่า72แต่ว่ามันไม่ถึง84เออมันไม่เต็มเป๊ะมันกล้องเออเลขวงจุ้ยไงดับพิเศษเออเจ๋งว่ะ 77.5 27 30จำได้ซะจำ27ด้วยเหรออ๋อแต่กว้างน้อยไปนิดนึงแต่ความว่าจริงๆควรจะ 77.5 30 30อืมตอนนั้นไม่รู้อุ๊ยแล้วอย่างนี้มันก็หมุนไม่ได้แล้วหมุนได้สบายมันพี่แดงคิดว่ามันพี่แดงคิดว่า S ใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันเต็มไซส์แล้วมันจริงๆมังกรไม่เล็กไปกำลังพอดีเพราะว่า S เนี่ยมังกรทองมาเลย์จะโตเต็มที่ประมาณ4ปีมันคือตอนเนี้ยไม่ยาวไปกว่านี้ละน้องยังโตอยู่อีกเหรอไม่ต้องฟังเห็นทุกวันอะตั้งแต่4ปีมามันใหญ่ขึ้นป่ะจริงเหรอเอาเว้ไม่มีวันเบรกโอเคถ้าไอ้ตัวใหญ่ขึ้นอีกทีต้องอยู่มุ่งไหนหรอต้องอยู่อ่างเนี่ยให้อย่าเชียร์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 เดี๋ยวไปจริงๆกลัวมันห่วงโอเคโหนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วดูดิตลอด8ปีมาตามตาเท่านี้ปากไม่ตกเลยโหปากไม่ยื่นเลยอ่ะสุดยอดแล้วปากยื่นเกิดจากอะไรโอ้หลายอย่างกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนนี่ถ้าเอสลองฟินได้ไปถึงนี่สุดยอดคีบเครื่องใหญ่โอเคโอ้โหวันนี้ถ่ายทำคอนเทนต์ยาวนานถึงประมาณเกือบ20นาทีนะสีประมาณนี้กำลังสวยน้องฟางอย่าลืมปิดไอ้นี่นะทำคลื่นเดี๋ยวเย็นๆก็ปิดเออคือถ้าจะเปิดก็เปิดได้แต่ว่าให้มันแบบคือข้อดีในการเปิดคือเอสมันได้ออกกำลังกายใช่ไหมเออเอสมันได้ออกกำลังกายสวยงามตู้มีชีวิตชีวามากขึ้นเอาโอเคน้องฟางเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกัน